ที่ยวซังของเราเดินเที่ยวตลาดสดจนเหนื่อยแล้วนะคะก็เริ่มหิวค่ะก็เลยเริ่มเดินเตร่เพื่อหาร้านอาหารที่จะทานมื้อเที่ยงกันค่ะใช่ไปที่ไหนดีกว่าไปร้านคุชิคัตสึดีกว่าครับเนี่ยครับร้านชื่อดารุมะครับนี่แหละคุชิคัตสึอร่อยก็ไปครับคุชินั่นถ้าเกิดแปลตรงๆก็คือไม้ค่ะคัตสึก็คือคัตสึโด้งที่ทุกคนคุ้นๆกันนะคะก็คือหมูชุบแป้งทอดแต่ว่าเป็นหมูชุบแป้งทอดเสียบไม้ค่ะเขาก็เลยเรียกกันว่าคุชิคัตสึค่ะทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับอาหารประจำจังหวัดของโอซาก้านั่นก็คือทาโกยากิโอโคโนมิยากิใช่ไหมคะแม่แต่ความจริงแล้วคุชิคัตสึนั้นก็เป็นอีกอาหารหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในโอซาก้าค่ะโอซาก้านี่แหละค่ะคือต้นตำรับผู้คิดค้นคุชิคัตสึค่ะเนื้อครับเนื้อแล้วทำไมจะต้องเอาหมูชุบแป้งทอดเสียบไม้นั่นล่ะคะเพราะว่าคนโอซาก้านี่เขามีคอนเซปต์ในการทานอาหารค่ะคอนเซปต์ของเขาก็คือถูกอร่อยและเร็วค่ะ3อย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับชาวโอซาก้าเพราะฉะนั้นการคิดค้นคุชิคัตสึนั้นเป็นการคิดสไตล์ใหม่ค่ะนั่นก็คือการนำเอาหมูชุบแป้งทอดตัดในไซส์ที่รับประทานได้ง่ายๆเสียบไม้สามารถทานได้ในมือเดียวเห็นไหมคะทั้งถูกทั้งอร่อยแล้วก็เร็วด้วยแต่ก็แล้วแต่สถานที่นะคะที่คุณฮิโรซังมานั้นเป็นร้านแต่บางที่นั้นบางคนเขาก็ซื้อแล้วก็ยืนทานกันตรงนั้นเลยค่ะはい。はい。すいません、ちょっといいですか、聞いて。はい。ですね、大阪初めて来まして、はい、これどうやって食べるか分かんないんですよ。はい。これが、まあ、串カツっていうやつですよね。そうですね。はい、で、なんかあるんですか、食べ方とか。食べ方あります。はい、これ、どんちゃんうまいな。ねえ、餅。どんぎんが。来るわ。ソースはダメ。これじゃ美味しい。お塩で。じゃあ順番なんでもいいですか。で行っちゃいますよ。行っちゃいますよ。はい行っちゃいます。行きます。カレー、チキン、カレเรื่องความสะอาดแล้วก็อนามัยนั้นต้องมาเป็นที่หนึ่งค่ะเขามีกฎกันค่ะถ้าเกิดรับประทานคุชิคัตสึแล้วเวลาจิ้มซอสต้องจิ้มทีเดียวห้ามจิ้มสองครั้งค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะถ้าเกิดจิ้มทีหนึ่งทานเสร็จแล้วก็เอาอันที่ยังทานค้างไว้มาจิ้มมันจะสกปรกใช่ไหมคะต้องเกรงใจคนรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีป้ายติดว่าห้ามจิ้มสองรอบค่ะอร่อยですสดมากเลยครับทุ่งสดทานแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วไม้นะฮะใส่ที่นี่ครับไอ้ก่อนนะใส่เกลือป้าครับป้าใส่มาIpun samrap dentan. Ippan ni skaweri ni hongo wo shokai itashimasu nya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 n. สำหรับภาษาญี่ปุ่นที่เราจะนำมาสอนกันในวันนี้นะคะมีดังนี้ค่ะคำแรกค่ะแปลว่าหิวโอนากาสุอิตะโอนากาสุอิตะโอนากาสุอิตะคำต่อไปแปลว่าอิ่มค่ะโอนากาอิปไปโอนากาอิปไปโอนากาอิปไปต่อไปแปลว่ากำลังดีค่ะโชโดอีโชโดอีโชโดอีวาสุเรไนนะยายายาโอซาก้าได้รับขนานนามว่าห้องครัวของประเทศ
จะมีเหรอคะที่โอซาก้าจะไม่ขาดอุปกรณ์เครื่องครัวเพราะฉะนั้นฮิโรซังของเราก็พาเราไปชมร้านเครื่องครัวโดงุยะซูจิกันค่ะแล้วอย่างที่เห็นนะคะแค่หน้าร้านเราก็เห็นอุปกรณ์แล้วก็เครื่องครัวเยอะแยะมากมายแล้วค่ะโดงุยะซูจิครับคือก็หมายก็คือขายอุปกรณ์เกี่ยวกับทำอาหารครับอย่างเช่นนี่ครับดูสอบเชิญครับอันนี้ครับเครื่องทำเครื่องเนาะคาทะทำทาโกยากิครับที่ของโอซาก้าเนี่ยบ้าทาโกยากิก็ว่าได้ครับก็สำหรับผมนะอยู่ที่เทียวโตเกียวไม่มีนะที่บ้านแต่ของโอซาก้าเนี่ยทุกบ้านมีอันนี้ครับคนนี้ก็ของโอซาก้าที่บ้านมีคาทะทาโกยากิใช่ไหมครับใช่ครับเย้นี่ไม่ได้นักไว้นะใช่จริง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 ก็แบบนี้ฮะมันขายแพงมากเอ๊ะคุณจะใครในอดีตเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเกียวโตนั้นเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางและก็ตัวแทนของวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นโอซาก้านั้นก็เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางและก็ตัวแทนของอาหารของประเทศญี่ปุ่นค่ะถึงกับมีชื่อเรียกกันว่าโชกุโนมิยาโกะหรือว่าเมืองหลวงของอาหารค่ะจริงอยู่ว่าจังหวัดโอซาก้านั้นชื่อดังในเรื่องอาหารเต็มไปด้วยทรัพยากรและก็วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารแต่ว่าวัตถุดิบเหล่านี้จะอร่อยได้ยังไงถ้าเกิดขาดมือโปรแล้วก็อุปกรณ์ที่จะช่วยให้มือโปรเหล่านั้นสามารถเนรมิตให้อาหารเหล่านี้อร่อยขึ้นได้ค่ะทำไมครับอันนี้สำหรับทำอาหารนะโอโคโนมิยากิคาวเตอร์ก็มีแบบนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นมีทุกที่แบบนี้นะแต่ที่นี่เพราะว่าผมบอกนะครับตอนแรกโอซาก้าก็คือครัวของประเทศญี่ปุ่นก็ว่าได้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเทนคาโนไดโดโกโรนะครับเห็นมีดเต็มๆใช่ไหมครับก็อันนี้เขาเขียนว่าซากายครับซากายก็คือเมืองซากายเมืองซากายนี่มีชื่อเสียงเรื่องมีดครับก็ในประเทศญี่ปุ่นเมืองซากายทำมีดไป 10% 90% ก็ว่าได้ก็อันนี้ก็มาจากซากายครับคอมๆแน่เลยพอมีราคาหลายอย่างโอ้30,000 เยน10,000 บาทไปฟังบาทกับรายแบบครับกองไฟก็มีขายที่นี่เขียนว่าออเดนยากิโซบะตาโกยากิโอโคโนมิยากิอุดงโซบะก็ซื้อได้แบบนี้อาหารเต็มๆโอ้โหไปไม่ได้นี่ร้านนี้ทาโกครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าทาโกะครับโอคตาปัสของเราก็เดินทั่วตัวเมืองโอซาก้าพบกับพลังและก็สีสันของโอซาก้าที่ฮิโรซังเคยอวดเอาไว้สัปดาห์ที่แล้วคงจะเหนื่อยเล็กน้อยตอนนี้ฮิโรซังขอนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินอย่างเงียบๆก่อนค่ะสัมผัสกับพลังโอซาก้ามาทั้งวันแล้วตอนนี้ฮิโรซังของเราเริ่มหิวอีกแล้วค่ะสถานที่ที่ฮิโรซังพาเราไปก็คือทาคิมิโคจิค่ะสถานที่แห่งนี้นั้นจำลองบ้านเมืองในสมัยโชวะ